อีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะไปช่วยเหลือกันคุณผู้ชมคะเป็นภัยใกล้ตัวต้องเตือนภัยกันหน่อยมีผู้เสียหายบางส่วนเขาแจ้งเข้ามาเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปซื้อชุดตรวจ ATK ผ่านทางร้านขายยาเบื้องต้น2ร้านนะคะจาก2จังหวัดคือภาคใต้และภาคกลางเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปเจอแล้วก็กดสั่งซื้อไปเป็นชุดตรวจ ATK ที่สามารถตรวจได้ทั้งจมูกและก็น้ำลายแต่ปรากฏว่าสั่งซื้อไปแล้วไม่ได้สินค้าเจ้าของร้านก็ออกมาโพสต์เตือนแล้วนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นคนขายค่ะแต่ว่ามีคนเอาโลโก้ร้านนั้นไปแอบอ้างติดตามเรื่องนี้จากรายงานรมหาทางออกร่วมกันค่ะเพจ Facebook ร้านยาบ้านยาหน้ามอวลัยลักษณ์ท่าศาลาโพสต์ข้อความเตือนภัยระบุอย่าเชื่อเพจอื่นที่ชื่อร้านยาบ้านยาที่มีโลโก้ร้านเหมือนกันเพราะเพจจริงของร้านมีเพจนี้เท่านั้นและไม่มีการขาย ATK ทางออนไลน์พร้อมโพสต์หลักฐานการแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ว่าทางร้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจปลอมที่มีการโกงเงินขาย ATK เจ้าของร้านยาบ้านยาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมามีผู้สหายที่ถูกเพจปลอมดังกล่าวหลอกขายชุดตรวจโควิดหรือ ATK จำนวนหลายคนได้สอบถามมายังเพจจริงของร้านว่าได้สั่งซื้อชุดตรวจโควิดแบบ 2-in-1 ใช้ได้ทั้งจมูกและน้ำลายกับเพจปลอมดังกล่าวซึ่งมีการจัดโปรโมชั่น1กล่องมี20เทสราคากล่องละ900บาทรวมส่งถ้าซื้อ2กล่องราคาเพียง 1,700 บาทหากคิด1เทสมีราคาเพียง45บาทถ้าเทียบจากราคาจริง90บาทซึ่งมีราคาถูกกว่าและยังสร้างความน่าเชื่อถือโดยการส่งคลิปที่มีการแพ็คสินค้าแต่หลังโอนเงินกลับไม่ส่งสินค้าให้ตามที่ตกลงเบื้องต้นเจ้าของร้านยาบ้านยาได้ลงบันทึกประจำวันและแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่พร้อมนำหลักฐานที่เป็นของผู้เสียหายกว่า10คนที่ส่งเข้ามาให้ทางเพจตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบว่าผู้ก่อเหตุยังมีพฤติกรรมสร้างเพจปลอมที่มีการเปลี่ยนชื่อร้านยาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มีหลายรายอยู่ค่ะบางรายก็จะแชทมาในเพจร้านเลยค่ะว่าเสียหายแล้วก็ส่งสลิปมาให้ดูก็หลักพันหลักร้อยหลักพันหลักบางคนก็เกือบหมื่นค่ะแล้วก็มีที่พอเราโพสไอเตือนภัย ATK ที่ใบบันทึกจำวันเราค่ะก็จะมีคนไปเม้นใต้โพสว่าเนี่ยเขาก็โดนหลอกมาเหมือนกันหลายรายค่ะลูกค้าที่ทักมาจากในเพจอะค่ะส่วนเจ้าของร้านยาไซใหญ่เพศสาขา2ตลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ข้อมูลว่าเพจร้านยาไซใหญ่เพศสาขา2ถูกแอบอ้างนำชื่อร้านยาไปใช้ในค้าขายและหลอกลวงคนอื่นเช่นกันโดยใช้ชื่อเดียวกับทางร้านและได้นำรูปหน้าร้านไปแอบอ้างทำให้การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ร้านได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงเบื้องต้นได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อยากให้แบบให้ระวังอ่านรายละเอียดทางเพจนิดนึงว่าการเป็นมาของเพจเป็นยังไงดูผู้ติดตามดูจำนวนที่เราแบบดูการโพสต์ขายของหรือแนะนำลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ทางเพจที่ร้านก็จะแบบว่าลงรายละเอียดหมดทุกอย่างแล้วชื่อที่อยู่เวลาปิดเปิดเบอร์โทรศัพท์เจ้าของร้านโดยตรงสาขาประมาณนี้ก็คือจะลงให้ดูตลอดจากสถิติที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์จัด3อันดับคดีออนไลน์ที่คนไทยตกเป็นผู้สายมากที่สุดคืออันดับ1ถูกหลอกสั่งซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้ของอันดับ2หลอกทำงานทำภารกิจและอันดับ3หลอกให้กู้เงินถ้าใครถูกหลอกในลักษณะดังกล่าวสามารถแจ้งความออนไลน์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่ตำรวจไซเบอร์สายด่วน1441ปานิสาเขื่อนแก้วพากูลไทย PBS รายงานใครที่ไปซื้อชุดตรวจ ATK จาก2ร้านยาที่กล่าวไปในรายงานคุณผู้ชมค่ะไปแจ้งความได้เลยนะคะเพราะว่าร้านยาเขายืนยันแล้วนะคะว่าเขาไม่มีการขายออนไลน์โดยเด็ดขาดถ้าหากจะขายต้องขายหน้าร้านเท่านั้นค่ะครับภายออนไลน์นั้นมีทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมฮะได้เท่าทันฮะกับรูปแบบที่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มีพฤติการคือว่าสร้างเพจขึ้นมาเอาโลโก้มานะฮะเอาชื่อนะฮะของร้านยามาเราจะคุยฮะกับผู้เสียหายครับแต่ว่าทนายพัฒนานิตก็ยังอยู่กับเรานะครับขอคุยกับคุณการฤทัยสังคโนก่อนละกันนะครับเจ้าของร้านยาชื่อว่าบ้านยาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสวัสดีครับคุณการฤทัยครับสวัสดีค่ะครับมีผู้เสียหายแจ้งไปกับคุณการฤทัยเยอะไหมฮะที่เขาติดต่อขอซื้อครับ
สิบกว่าคนค่ะมีทั้งทางแชทเพจของร้านค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ใต้โพสต์ค่ะครับปกติแล้วคุณกฤทัยนี่ขายของผ่านทางออนไลน์ด้วยไหมครับส่วนใหญ่ขายทางหน้าร้านค่ะทางออนไลน์ไม่มีค่ะคือยืนยันว่าไม่มีการไปเปิดเพจขายทางออนไลน์ใช่ไหมฮะไม่มีค่ะค่ะคุณกฤทัยผู้เสียหายเขาร้องเรียนเข้ามาเขาบอกว่าเขาไปซื้อชุดตรวจ ATK อันนี้ถามเป็นความรู้ในฐานะเภสัชกรด้วยนะคุณกันฤทัยคะเขาบอกว่าเขาไปซื้อมาตรวจได้2 อย่างทั้งน้ำลายด้วยแล้วก็แยงจมูกด้วยในราคาเพียงแค่40กว่าบาทเท่านั้นถ้าหากราคานี้ของมันมีอยู่จริงไหมคะแล้วมันได้คุณภาพไหมคะคือถ้าราคานี้ในช่วงเวลาที่เจอเรื่องเถปอมอะค่ะช่วงนั้นทุนมันไม่ได้ค่ะราคาขายจะอยู่ที่ประมาณ80-90ในแต่ละพื้นที่ค่ะค่ะไอ้40กว่าบาทไม่มีแน่นอนค่ะในขายถูกเกินไปว่าอย่างนั้นเดือนที่แล้วค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะและณตอนนี้คือเราไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยระบุว่าต้องการที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายใช่ไหมครับค่ะรอบแรกเราไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.หาดใหญ่ค่ะเพราะว่าจริงๆร้านอยู่นครศรีธรรมราชแต่ว่าไปทำธุระที่หาดใหญ่ก็เลยต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนค่ะแล้วก็ทางตำรวจบอกว่าให้รอเวลากลับมาที่นครแล้วค่อยมาแจ้งความดำเนินคดีที่นี่ค่ะตอนนี้ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเราก็มีการเปิดเพจของร้านยาเราต่างหากอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะร้านยาของเราเองมีเพจจริงอยู่ค่ะทีมงานฮะทำเพจขึ้นมาให้ดูนะครับเพื่อที่จะให้ชมได้แยกแยะฮะด้านซ้ายมือเนี่ยสีเขียวนี่คือเพจจริงนะฮะค่ะแล้วด้านขวาเนี่ยเป็นเพจปลอมนะฮะแต่ว่าเขาเอาโลโก้มาแต่ลองสังเกตดูฮะอย่างเพจด้านขวามือที่บอกเป็นเพจปลอมเนี่ยโลโก้เขาจะใหญ่กว่าด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยจะมีการระบุพวกข้อมูลเบอร์โทรอะไรต่างๆนี่อย่างชัดเจนแต่ด้านขวานี้ไม่ใช่นะฮะรูปโปรไฟล์ก็แตกต่างกันคุณธระเดชครับจะหาสีโปรไฟล์ก็แตกต่างกันแล้วเอาอย่างนี้เปิดโอกาสให้คุณกันฤทัยชี้แจงเลยค่ะว่าประชาชนเองสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าสิ่งของที่กำลังจะซื้ออยู่ชุดตรวจเอทีเคที่กำลังจะกดสั่งซื้อแล้วก็จ่ายเงินไปนั้นมันจะได้ของจริงๆแล้วเป็นของจริงหรือของปลอมตรวจสอบยังไงคะเบื้องต้นค่ะอันดับแรกนะคะที่สังเกตได้จากเพจปลอมค่ะก็คือ1ก็คือความโปร่งใสของเพจจาก Facebook ก็หาเราสามารถดูได้เพจปลอมจะมีการเปลี่ยนชื่อบ่อยมากก็คือประมาณว่าปลอมไปเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราพูดคุยว่าจะสั่งซื้ออะไรยังไงสมมติถ้าเขาส่งเลขบัญชีมาค่ะเราสามารถเอาเลขบัญชีนั้นเอาชื่อนั้นเข้าไปเซิร์ชในเว็บแบ็กลิสเซลเลอร์เพื่อดูพวกแบ็กลิสการโกงได้ค่ะค่ะครับรวมถึงอาจจะต้องมีการทักข้อความไปก่อนทักข้อความไปพูดคุยซิว่ามีตัวตนจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวขอคุยอีกคนนึงเหมือนกันครับเป็นผู้เสียหายเจ้าของร้านยานะครับแต่ว่าเกิดที่พระนครศรีอยุธยานะครับคุณวารินปลื้มจิตฮะเป็นเจ้าของร้านยาไซใหญ่เภสัชนะครับสาขา2จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีครับคุณวารินครับค่ะสวัสดีค่ะวารินผู้สายค่ะครับพฤติการของผู้ก่อเหตุเนี่ยคล้ายกับของในพื้นที่นครศรีธรรมราชเลยหรือเปล่าฮะใช่ค่ะก็จะเป็นเหตุการณ์เดียวกันนะคะจะมีผู้เสียหายอยู่ประมาณ 5-6 คนนะคะครับลักษณะคือว่าเขาสร้างเพจขึ้นมาเนี่ยแล้วเอาโลโก้ของร้านเราไปใส่ไว้ในเพจของเขาใช่ใช่นะฮะแล้วก็มีการขยายโลโก้ขึ้นมาแบบนี้ด้วยเหมือนกันเหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าชื่อจะไม่เหมือนกันชื่อจะคล้ายๆกันค่ะอ๋อนี่ฮะชมลองพิจารณาดูนะฮะด้านซ้ายนี่คือว่าเพจจริงนะครับของร้านยาไซใหญ่เภสัชนะฮะเขาก็มีภาพบริเวณที่หน้าร้านแต่ด้านขวาเนี่ยก็มีภาพร้านยาเหมือนกันซูมใกล้ซูมไกลคุณธระเดชถ้าดูดีๆแล้วรูปโปรไฟล์ก็คล้ายกันเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆเอาจริงๆนะหากมองด้วยสายตาแยกแทบไม่ออกคุณวารินคะบอกผู้ชมหน่อยค่ะซื้อของจริงต้องไปที่เพจไหนยังไงบ้างแล้วมีวิธีการตรวจสอบยังไงคะถ้าหากเป็นร้านจริงๆค่ะก็คืออย่างเพจร้านจริงๆนะคะก็จะเป็นชื่อว่าร้านยาไซใหญ่เทสัตสาขา2ตลาดลาดบัวหลวงแต่ถ้าเกิดเป็นเพจที่แอบอ้างจะเป็นไซใหญ่เทสัตสาขา2ตลาดลาดบัวหลวงอยุธยาค่ะคือถ้าหากไปซื้อเพจปลอมเนี่ยไม่ได้ของแน่ๆแต่เห็นผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาเหมือนกันว่าคนที่ไปซื้อตามเพจปลอมต่างๆพอแจ้งมาที่ร้านพอรู้ว่าเป็นเพจปลอมเสร็จปุ๊บไม่ไปแจ้งความหรอคะมันเกิดอะไรขึ้นเราได้คุยกับผู้เสียหายด้วยไหมคะค่ะค่ะส่วนตัวทางหนูเองนะคะทางเจ้าของร้านนะคะก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยหมดแล้วค่ะส่วนคนที่โดนหลอกอะค่ะเขาก็แจ้งความไปแล้วนะคะแต่อยู่ในพื้นที่ของ
กาญจนบุรีอะค่ะแล้วก็มีภาคใต้แล้วก็มีภาคอีสานบางคนเขาก็ไม่ไปแจ้งกันนะคะหนูก็พยายามแบบบอกเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องฝากไว้ฮะเผื่อว่าผู้เสียหายดูอยู่นะครับควรไปแจ้งดีกว่าจะถามทนายนิดนึงทั้งสองท่านนะฟังอยู่ด้วยนะฮะเขามีการสร้างเพจปลอมขึ้นมาครับมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์ด้วยหรือเปล่านะครับคือในกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฉ้อโกงประชาชนนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็เรื่องของพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์คือเป็นการนำเอาข้อมูลที่เป็นเท็จไปหลอกลวงให้กับบุคคลอื่นในคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันมาจากน่าจะมีทั้งเรื่องของ Facebook แล้วก็น่าจะมาจากหลายๆส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คราวนี้ก็ต้องวอนผู้เสียหายที่ได้โอนเงินไปอยากให้ช่วยกันไปแจ้งความแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าประสงค์ที่จะขอเงินคืนและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำเอกสารอายัดบัญชีปลายทางเพราะว่าคือรีบทำโดยเร็วที่สุดอะเราจะได้มันจะเห็นผลชัดเจนเช่นวันนี้รู้แล้วว่าโดนหลอกแน่นอนเย็นนี้หรือพรุ่งนี้รีบไปแจ้งแล้วรีบเอาเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกให้เนี่ยไปอายัดที่ธนาคารที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขานั้นนะแต่สมมติเช่นสมมติว่าธนาคาร A ครับแถวบ้านเราเราก็ไปธนาคาร A แถวบ้านที่เราอยู่เพื่อความสะดวกรวดเร็วอาจจะใช้เวลาหลายวันในการที่เจ้าที่เขาอาจจะทำข้อมูลแต่ว่าถ้ามันเป็นผลที่แบบสามารถอายัดบัญชีนั้นได้จริงๆแล้วตำรวจเนี่ยจะขยายผลเรียกพวกผู้ต้องหาเหล่านั้นเข้ามามันอาจจะเป็นการขยายผลเป็นเครือข่ายต่างๆโยงใยกันก็ได้ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันมีอยู่อย่างนึงที่มันน่ากังวลอยู่เหมือนกันค่ะคุณทนายคะคือผู้เสียหายบางคนเขาแจ้งมาเขาบอกว่าซื้อชุดละ45บาทบางคนตัดสินใจซื้อไปแค่2ชุดเป็นจำนวนเงิน90บาทพอคราวนี้90บาทเห็นไม่อยากจะไม่เสียเวลาเขาว่าอย่างนั้นมันก็น้อยจริงๆไม่อยากจะเดินทางไปแจ้งความแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นกระจายหลายคนไงคะมิจฉาชีพก็ได้เงินไปหลายบาทอย่างนี้มันมีอายุความในการแจ้งความมีค่ะ3เดือนแต่ห้ามเกินนี้ใช่แต่คราวนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบว่าพอถึงเวลานั้นน่ะบางทีพวกนี้เป็นบัญชีที่ใช้ชื่อผู้อื่นเปิดที่เรารู้กันบัญชีม้าพอสมมติว่า 3-4 วันโอนเข้ามาสักก้อนนึงเขาก็ปิดละหรือเขาก็เลิกใช้บัญชีนั้นไปแล้วเราก็จะไปตามไม่เจอละค่ะอันนี้คือข้อควรระวังที่ต้องวิงวอนพี่น้องประชาชนว่าให้ต้องระมัดระวังแล้วก็เวลาเราจะซื้อของลักษณะแบบนี้หนึ่งในราคา45บาทเนี่ยเราต้องดูจริงๆว่ามัน ATK 45บาทณตอนนี้มันมีไหมหรือมันมีแล้วมันจะได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนเราต้องศึกษาตัว ATK นั้นๆยี่ห้อนั้นๆหรือตามที่องค์การอย.กำหนดไว้เนาะว่ามันจะมี ATK แบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูรีวิวร้านค้าด้วยราคาอย่างที่ท่านทนายบอกเองหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยโดนกันไปนี่นะฮะตำรวจเนี่ยเคยบอกว่าคุณอย่าคิดว่าเห็นราคาถูกแล้วแบบไม่ไปแจ้งความดีกว่าแล้วลองคิดดูนะหากว่ามีคนซื้อเนี่ยหลัก10หลักร้อยคนราคา40บาทอันนี้ฮะร้อยคนคูณเข้าไปเท่าไหร่ใช่ไหมความเสี่ยงเกิดขึ้นใช่ต้องวิงวอนให้ช่วยเหลือกันเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเป็นโอกาสให้มิจฉาชีพเนี่ยทำแบบนี้กับบุคคลทั่วไปได้ได้ใจหลอกทีละเล็กเล็กน้อยๆเพื่อจะหวังเงินก้อนใหญ่100บาท100คนก็เท่าไหร่แล้วค่ะใช่นี่คือว่าอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกก็สามารถคือว่าแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ก็มีตำรวจนี้เราก็มีเว็บไซต์มีตำรวจไซเบอร์มี thaipolice.com อะไรอย่างเงี้ย cyber.com ก็ซึ่งจริงๆตอนเนี้ยช่องทางก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพี่น้องประชาชนทุกท่านอยู่ค่อนข้างสะดวกมากขึ้น1441ก็โทรไปที่ตำรวจไซเบอร์ก็ได้ใช่หรือเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com อย่างที่หน้าจอที่เราขึ้นในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ก็จะเร็วขึ้นฮะใช่ค่ะก็ลองดูฮะวันนี้ฮะขอบคุณนะผู้เสียหาย2คนนะครับที่เป็นเจ้าของร้านยานะครับที่ว่าบ้านยาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เจ้าของร้านยาครับไซใหญ่เภสัชสาขา2จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่ออกมาเตือนภัยแล้วก็มีการแยกแยะเพจจริงเพจปลอมเนี่ยให้ดูด้วยนะครับเพื่อที่จะรู้เท่าทันต่อไปครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะคุณพัฒนานิตมาตนะวิสิทธิ์ครับคณะทำงานอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสภาทนายความในภาพรมราชูปถัมภ์ครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณนะครับพวกเราพร้อมอาสาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนเปิดพื้นที่ร้องทุกข์เข้าถึงง่ายหลายช่องทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพบกับพิดารัตน์อนันตรกิติและธีรเดชงามเหลือทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 14:05 น.ถึง 15:00 น.ทางไทย PBS